สวัสดีครับสวัสดีครสัวัสบดีจ้คารับสู่ชาแนลแฟนบอยจ้าขอบอกว่าก่อนอัดคลิปนี้เปิดคลิปนี้ขึ้นมาปุ๊บ5 4 3 2 1กดเพลย์เลยจ้ะคนเดียวจ้ะว้าเยินมากเลยอ่ะใจจดใจจ่อการไปดูมากเลยทุกคนมันเป็นเรื่องใหม่และน่าสนใจมันดูแบบว่ใาชมัน่มีผ่านตาใน X เนาะว่าแบบว่ามันมีอะไรนะอะไรซีมรีีส์เรวื่อางยขอมงากับพพญญาานนาาคคแล้ใวช่จไห้มาอะไรอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพวกเรามันสายมูอยู่แล้วไงอู้เราก็เลยเป็นไงเราก็เลยต้องชวนทุกคนมาดูเนาะว่าใช่เป็นยังไงอะไรแบบว่าไเหปน็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนขอบเดี๋ยวมามอยกันไหมชไดื่้อไดเร้ื่องได้อะไรแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยกันเดี๋ยวไปดูเลยเนาะไปได้ไปจ้ะลางสังหรณ์ชีวิตมึงนี่สิรอดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรได้ขึ้นยุคกับว่าขึ้นนี่ดิมึงสิหาเจ้าของสอยเส้นนี่เจอบ่ท่านช่วยด้วยค่ะหลานชายฉันตกน้ำค่ะช่วยด้วยค่ะฉันคิดว่านายน่าจะเป็นเจ้าของสอยเส้นนี้แต่ฉันไม่อยากได้อะเก็บไว้เธอมันจะช่วยคุ้มครองนายไว้มีโอกาสอุ้ยเราจะได้เจอกันอีกอุ้ยแต่ภาพสวยอยู่นะพวกคุณกำลังจะเข้าสู่การฝึกนรก120ชั่วโมงต่อจากนี้เราจะฝึกกันอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดพักตั้งฮูยาฮูยาฮูยาปัดฝึกเนวี่อย่างเงี้ยหรอเออน่าจะมีซีอยู่ที่บ้านฝึกหนักหัวไม่ได้อยู่นะได้แอคชั่นได้เลยนะทำไมมึงรักสังหรณ์เกี่ยวกับไอ้พญาบอดจริงเลยวะพญาโอ้ยโอ้ยโอ้ยซีจีเลิศนะซีจีอลังการมากนี่เฮ้ยโอเคนะผ่านมาผมพยายามประติดประต่อความฝันของผมก็สิ่งที่ผมเห็นตอนที่ผมจมน้ำในวันนั้นมันคืออะไรกันแน่มึงว่ารูปผู้หญิงที่ไหนวะเหมือนไอ้ทานชิบหายด้วยว่ะวันสารัตเหรอทำไมชื่อเหมือนไอ้ทานเลยวะเฮ้ยมึงชื่อวันสาเออดิเอ้ามึงเชื่อเรื่องชาติภพหรือการกับชาติมาเกิดกันนี่บ้างไหมวะกูเชื่อนะทุกอย่างมันอาจจะมีพันธสัญญากันไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วชาติที่แล้วเราเคยสัญญาอะไรกันไว้หรอวะชาติที่ถึงได้คอยตามคอยช่วยกูแบบนี้ฉันนั้นเชื่อในลางสังหรณ์มันคือลางสังหรณ์เสียงเก่งทัชยะเก่งป่ะเก่งทัชยะเนาะเมื่อกี้ก็คือบอกว่าฟังในนั้นโอ้โหโว้าวโอ้ยมันอลังการมากเลยนะโอเคนะจีจีสุดมากเลยนะใช้ได้เลยนะดีเด้อสูเอาดีๆเออนะแล้วมา25นี่แล้วพี่ปอนแล้วเนี่ยซีรีส์ที่จะทำพวกเพียร์นุ่มนะยาพุดเนี่ยถ้าซีจีไม่ดีนี่คือมันดูไม่ได้เลยเลยนะแต่นี่สวยนะซีจินลดเพลงดีมากเข้าแล้วซีนบงซีนบูแอคชั่นก็ทำดีนะดีออกมาดีแอคชั่นไม่ติดนะแอคชั่นไม่ติดเลยนะดูแล้วมีความแอคชั่นจริงๆไม่ได้แบบแอะแอะแอะอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีความฝึกงานที่ดูสวยเนาะฉากสวยภาพสวยอะสีสวยนะเอาดีๆสีเรื่องโทนนิ่งสวยแบบอ่ะเราพูดเรื่องโปรดักชันดีไซน์พี่ว่าอันเนี้ยชัดเจนโปรดักชันดีไซน์สวยเนาะคือมาหมดอะไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบเรื่องแสงสีเสียงเนาะวิชวลออดิโอครบอันนี้ถือว่าอันนี้อะต้องบอกก่อนนะอันนี้คือดูจากเทรลเลอร์ตัวนี้นะเรายังไม่ดูหนังจริงเนาะว่าแบบแค่เขาแบบแค่ไหนยังไงนะแต่ว่าเท่าที่ดูจากเทรลเลอร์พี่รู้สึกว่าบล็อกกิ้งสวยตรงเลยใช่ดูคนเยอะนะดูคนเยอะแต่ว่าดูไม่รกตาแล้วมันไม่ได้ดูเป็นระเบียบแบบกองทัพแบบที่ยืนกันอยู่แบบนึกออกมาคือเรียงคนเป็นกองทัพเลยเป็นแบบในแบบเป็นพันเป็นหมื่นคนเลยเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่ดูแล้วแบบ
ปกติอะถ้าสมมติสัก 4-5 คนอยู่ในจอแล้วมันไม่มีบล็อกกิ้งสวยๆก็เราก็ดูรกตาแล้วเนาะอืมใช่อันนี้มันดูแล้วแบบคนเยอะๆแล้วดูแบบไม่รกตานะแล้วก็มาแบบแองเกิลที่มันมาแบบนึกออกมั้ยคือมันมาจากท็อปท็อปไซด์อ่ะที่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบว่าท็อปวิวแบบ 100% เต็มนะคือแบบ90องศาแต่ว่ามันเป็นท็อปไซด์แบบเหมือนมองลงมาแบบเนี้ยแล้วมันดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนแทนสายถ้ามันจะมีเรื่องมันมีเรื่องของพญาครุฑมาด้วยเนี่ยคือมันเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิวอะไรบางอย่างลงมามันมีการมองอะไรลงมาจากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบคือถ้าเป็นซีนแบบนี้เขาจะเรียกว่า God Eye View เนาะนึกออกปะคือการมองลงมาของพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เฮ้ยดูแล้วรู้สึกแบบเก๋นะแล้วการตัดต่อเทเลอร์เหมือนหนังเลยอ่ะการตัดต่อดีตัดต่อดีจังหวะดีตัดต่อดีกว่านี้อีกจะตัดต่อดีกว่าหนังบางเรื่องอีกเทเลอร์หนังบางเรื่องอีกเอาดีๆอันนี้พูดตรงๆแล้วคือการปูให้จังหวะของเพลงโวลุ่มของเพลงมันมาในแบบในช่วงวินาทีที่ใช่เนาะในช่วงอย่างวินาทีละกันเป็นเสี้ยววินาทีที่ใช่ละกันเพราะว่าอันนี้มันแค่เท่าไหร่2นาทีกว่า2นาทีกว่าเออมันตีหัวเข้าบ้านเด้อสูน่าดูน่าดูมาเนาะน่าสนใจที่เรารู้มาเนาะพญานาคกับพญาคุดอ่ะเขาไม่ถูกกันอ่ะเนาะเออซึ่งในเรื่องมีทั้งพญานาคแล้วก็พญาคุดตอนท้ายเห็นปะตอนท้ายคือมีพญาคุดด้วยอ่ะและที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือก็คืออาชีพที่เขาเอามานำเสนอไม่เห็นนะจำได้ไหมว่าหลายๆเรื่องเคยเอาอาชีพแบบนี้มานำเสนอในซีรีส์วายแล้วมันนิดนึงมันมีปัญหาใดๆไม่รู้แต่อันเนี้ยเฮ้ยมันผ่านมาได้แสดงว่ามันต้องโอเคประมาณนึงเลยอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นอาชีพหลักของสี่เหล่าทัพไงแชมป์เขาอาจจะใช้ว่าเขาอาจจะใช้ว่าเป็นในนี้ไงเขาอาจจะแปลว่าหน่วยรบพิเศษอะไรอย่างอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านะน่าจะโดยที่แบบไม่มีนัดแบบสี่เหล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบหน่วยรบพิเศษอะไรเงี้ยเฉยก็ดูจากวิธีการฝึกก็น่าจะเป็นหน่วยซีลนี่แหละอะไรอย่างนี้ใดๆน่าติดตามน่าติดตามเพราะวิธีการฝึกเหมือนไอ้นี่เลยนะวิธีการฝึกเหมือนอเมริกันเวลาเราดูหนังในเอ็นเออวิธีฝึกแบบนี้เลยอ่ะฝึกแบบที่เขาบอกว่าในการฝึกนรกกี่วันนะเมื่อกี้นั่นแหละเออมันต้องฝึกโหดน่าสนใจน่าสนใจไปคอยดูของจริงว่าเอ้ยมันจะดีเหมือนเทรลเลอร์ไหมหรอใช่แล้วตัวน้องเอ้ยตัวนักแสดงก็เยอะอยู่นะมากันแบบดาราเบอร์ใหญ่ก็เยอะนะจ๊ะเบอร์ใหญ่มาเยอะมากเราพูดดาราเบอร์ใหญ่ก่อนไหมเยอะมากนะใช่เยอะมากเยอะแบบเยอะมากแล้วเราจะมันซีรีส์จะกี่ EP เอาดีๆเพราะว่าเบอร์ใหญ่คือนึกออกไหมเพราะเบอร์ใหญ่เยอะขนาดเนี้ยคือแบบเฮ้ยฮัลโหลถ้าดาราเบอร์ใหญ่เยอะขนาดนี้กว่ามันจะเล่าเรื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกตัวละครเนี้ยมันแบบมันจำเป็นต้องใช้เวลาเหมือนกันนะนึกออกไหมแล้วดาราใหม่น้องที่นักเป็นนักแสดงใหม่ก็วิเศษอยู่นะเอาดีๆใช่เออบอดี้ไลน์สวยอยู่เด้อเหมือนน้องคนที่เล่นที่จมน้ำอ่ะเหมือนเคยเห็นผ่านตามาหรอน้องเคยเล่นซีรีส์อะไรสักเรื่องหนึ่งขอโทษด้วยที่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่จำได้ว่าน้องเคยเล่นซีรีส์มาขายกันมาขายกันช่องที่รู้จักน้องก็มาขายเราก็ได้อ๋อโอเคคือก่อนหน้านี้พี่ไม่แน่ใจว่าพี่มีน้องคนหนึ่งที่รู้จักเขาเหมือนกับไปทำงานกับนี่แหละบริษัทหนึ่งไม่รู้ว่าเป็น Idol Factory หรือเปล่าคือแบบเนี้ยคือเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะผลิตซีรีส์ Y แล้วก็ทำเหมือนแบบเป็นค่ายให้แบบมีนักแสดงแล้วก็ผลิตซีรีส์ Y โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนกับมีพลายมีอะไรพวกเนี้ยก็จะส่งแก๊งเนี้ยไปแบบไปร่วมกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่บริษัท Idol Factory นี่หรือเปล่าเนาะแต่ว่าก็อันนี้ก็ถือว่าถ้าใช่ก็
ก็เคยได้ข่าวคราวมาแล้วว่ากำลังจะมีซีรีส์หนึ่งเรื่องออกมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าถ้าเป็นค่ายนั้นก็น่าสนใจนะทำซีรีส์แนวนี้ออกมาอะไรเงี้ยครับดีชะแล้วยังไงดีแล้วยังไงอีกก็ต้องตามไปดูจ้ะติดตามกันละกันว่า25นี้แล้วจ้ะทางช่องสามจ้ะใช่ตอนช่องถามช่องสามตอน4ทุ่ม45เนาะก็ย้อนหลังได้4ทุ่ม40 4ทุ่ม40แล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน3 Plus ได้ด้วยแต่ว่าเขามีอันคัทด้วยนะจ๊ะใช่แล้วก็มีลง YouTube ด้วยย้อนหลังอันคัทที่ YouTube ด้วยของ Adult Factory ไปดูกันได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่คือแบบว่าเต็มอิ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบรูปแบบอันนี้ก็จะได้เรียกว่าเป็นแบบแฟนซีแล้วเนาะแฟนตาซีของจริงแล้วเนาะมีแบบมีพญานาคแล้วก็จะอันนี้ต้องเป็นไลน์แนวไหนแอคชั่นแฟนซีอย่างเงี้ยหรอเออแอคชั่นแฟนตาซีเนาะเออเออมันดูเท่เนาะคือน่าจะแบบมันแปลกใหม่ด้วยเนาะสำหรับวงการวายนะชอบ CG นะเอาส่วนตัวนะเอาเท่าที่ออกมานะดูแบบดูไม่หลอกอ่ะพี่ปอนคือมันไม่ต้องเราจะบอกว่าไงดีเนียนแล้วมันจะดูจินตนาการดีมันไม่ต้องให้เห็นแบบทั้งเนื้อทั้งตัวว่าพญานาคทั้งตัวคืออะไรมันอยู่ในน้ำไงมันยังมีแบบบางส่วนที่เห็นบางส่วนที่ยังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยออกมามันดูแล้วรู้สึกแบบอันนี้พี่ว่าอะดรีนาลีนหลั่งกว่าเราเห็นทั้งตัวนะคือมันยังดูแล้วรู้สึกแบบมีอะไรแบบให้เราแบบตามหาอะไรอย่างเงี้ยได้จินตนาการไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าก็โอเคแล้วสีในตัวมันก็เลยไม่ชัดเนาะเพราะอยู่ในน้ำเนาะตัวพญาคุดก็เท่นะพี่ปอนเห็นป่ะจริงแต่มาโผล่มาแว็บเดียวแล้วก็ใช้แบบตีนกิกเงี้ยแล้วก็จบเออแบบว่าเสียงแล้วก็จบตัวอย่างไปเออปิดตัวอย่างด้วยพญาคุดที่โผล่มาเดี๋ยวก็ต้องไปดูนะจ๊ะเดี๋ยวต้องไปฟื้นตำนานก่อนตำนานครุฑกับพญานาคอันนี้ก็แซ่บๆกันฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ใหม่คือลางสังหรณ์เดอะไซน์นะครับทางช่อง3นะครับเริ่มวันที่26อุ้ย25วันเสาร์ที่25นะคะพฤศจิกายนนี้นะคะทางช่อง3นะ4ทุ่ม40นะครับทุกคนฝากด้วยนะจ๊ะแล้วครับวันนี้พวกเราครับต้องลาแล้วเนื้อกับคลิปนี้นะครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดี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 ครับบ๊ายบาย